7ให้ 500,000 เองอ่ะครอบครัวข่าวสารก็2ล้านช่อง7ทั้งช่องให้แค่ 500,000 โอ้ฐานะต่างกันเสียฟอร์มโอสถสภา 500,000 ข่าวสด 500,000 ไทยเบฟ 500,000 สมาคมมวยสากลสมัครเล่น 500,000 ผู้ว่ากำแพงเพชรยังมีอ่ะติ๊บ 200,000 แชร์มาจากไหนไม่รู้นั่นรัชพล 1,000 รัชพลไม่ได้สักบาทแล้วก็ของวันอื่นมีรถกระบะโตโยต้ามูลค่า1ล้านบาทเติมน้ำมันจากปตท500,000เติมในรุ่นกี่ปีเนี่ยปักนะแล้วก็ทองคำ20บาท20บาทตอนนี้ก็ตก 24,000 400,000 400,000 500,000บัตรของขวัญจากแบงก์กรุงไทย 200,000 รถจักรยานยนต์ Honda 120,000 ใช่ไหมครับรวมเนี่ยคร่าวๆเนี่ยแถวๆ28ล้านยังไม่นับจากนี้ไปอีกราวๆ1เดือนเดินสายเป็นออกทีวีมีค่าโชว์ตัวมีพรีเซนเตอร์อะไรต่างๆตามมาอีกมหาศาล30อ่ะ30ขึ้นอ่ะอันนี้ถ้าเรามาช่วยบ้างดีกว่าวะไม่ทันแล้วคุณไม่ทันถ้ามันไม่ได้อ่ะไม่ได้ก็กินแกลบไปเรื่อยๆนะคุณจะชกรุ่นไหนดีอ่ะไม่รู้กระดาษแก้วเค้ายังแบบต้องนี่ประเด็นคือว่าถ้าเรามาไล่เรียงดูเนี่ยเอาล่ะเค้าก็จะมีแคชสักผมประมาณคร่าวๆนะที่เป็นเงินสดเนี่ยราวๆ20ล้านราวๆ20ล้านแล้วในรูปของรางวัลเนี่ยราวๆสัก5ล้านแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกที่จะจ่ายเป็นเบี้ยเลี้ยงจากกองทุนโอลิมปิกจากกองทุนพัฒนากีฬาอะไรพวกนี้นะก็จะได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ทีนี้คำถามคือว่าเขาจะรักษาความมั่งคั่งของเขาเนี่ยไปได้มากน้อยแค่ไหนจริงเขาว่ากันจริงๆนะไอ้ตัวเลขเงินสดที่ได้มาจะบอกว่าเยอะมันก็เยอะนะแต่เอาข้อจริงนะกับช่วงเวลาชีวิตที่เหลืออยู่ต่อจากนี้เยอะนะกับทำอะไรได้เยอะนะเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้คนทำอะไรถ้าเขาทำไงก็นี่เราจะบอกฝากไปใครดูก็ช่วยกระซิบบอกหน่อยถ้ารู้จักกันหรือบอกเมียก็ได้เมียชื่ออะไรนะส่งคลิปไปให้ดูคุณพลเมียชื่ออะไรนะจำไม่ได้ไก่คือกรณีของแก้วเนี่ยดูให้ดีเนี่ยก็คือว่าเขาเนี่ยมีแต้มต่ออยู่พอสมควรนะเขาเป็นทหารอยู่มีเงินเดือนกินอยู่ภาค 3ที่เพชรบูรณ์ใช่ติด100ตีกำลังจะติด100ตี100ตีนี่เงินเดือน 20,000 อ่ะเงินนี้อ่ะสองเยอะเหมือนนะร้อยตรีชั่วโมงนี้นะเบียร์ลงเบียร์เลี้ยงอะไรเนี่ยนะปกติเลยนะเพราะนั้นมีรายได้ประจำแน่ๆครับมีเงินจากไอ้กองทุนพัฒนากีฬาแน่ๆที่จะจ่ายเป็นเบียร์เลี้ยงทุกเดือนให้ก็อีกเท่าไหร่ละเข้าใจว่าอีกหลายสิบปีอ่ะนะเดือนละหมื่นแล้วก็ยังจะมีไอ้กรรมการโอลิมปิกที่ก็จ่ายเป็นเบียร์มาให้เหมือนกันก็เบ็ดเสร็จนี่สี่ห้าหมื่นไม่หนีไปไหนไม่ห้าหมื่นยังไม่ถึงอาจจะ30,000กว่าบาทเนี่ยไม่อยู่ไม่สบายมีแน่ๆต่อเดือนเนี่ยมีใช้สบายๆพี่เงินเดือน20,000กับไอ้นี่เฉลี่ยรายปีออกมาก็เนี่ยก็ตก10ปีก็ตกเดือน40,000อ่ะ40,000 50,000อะไรคุณว่าก็เพราะนั้นในแง่ของรายรับรายเดือนนี่กินใช้ต่อเดือนนี่สบายสบายแล้วใช่กินใช้ต่อเดือนสบายเก็บเต็มๆ10ปีจากนี้เนี่ยประเด็นของคุณแก้วเนี่ยเนื่องจากแกมีภรรยาแล้วแล้วลูกเท่าไหร่ลูกเล็กลูกเล็ก3ขวบ4ขวบได้มั้งเพราะนั้นก็ต้องวางแผนชีวิตพอสมควรครับนะต้องมีการเตรียมการเพื่อการศึกษาบุตรอะไรพวกนี้ใช่มั้ยนอกเหนือจากทีนี้นักกีฬาเนี่ยอย่างแก้วเนี่ยอายุเข้าไป32แล้วโอกาสชกนี่เหลือน้อยแล้วเหลือ4เกมอีก2ปีข้างหน้าอีกแมตช์เดียวจบเอาเหรออีเวนต์เต็มที่ก็ได้เท่านี้แล้วโอลิมปิกไม่ได้ละโอลิมปิกนี่เขาอายุเกินแล้วอีก4ปี36แล้วคุณพี่อายุเกินไป35อ๋อเหรออ๋อไม่รู้เพราะฉะนั้นชีวิตเขาเนี่ยจบแล้วเส้นทางไปได้แค่4เกมเต็มที่ก็อาจจะเกมก็คงไม่ถึงต่อยชิงแชมป์โลกต่อยอาชีพคงไม่อาชีพไม่เอาอยู่แล้วเจ้าตัวบอกแล้วว่าไม่เอาเพราะนั้นชีวิตบนเส้นทางที่จะค้ากับปั้นนี่เขาเรียกกันเนี่ยหมดแล้วหมดเพราะนั้นอาจจะเทิร์นเป็นผู้สอนเป็นอะไรไปนะฮะก็เพราะฉะนั้นก็แนวโน้มก็เป็นอย่างนั้นและความที่เป็นทหารก็คงรับราชการทหารต่อไปแต่ว่าไอ้เวลาทำเงินเนี่ยมันหมดแล้วโอกาสจะได้เงินแบบนี้ไม่มีแล้วแล้วนักกีฬาส่วนใหญ่ก็แบบนี้นะชีวิตนักกีฬานี่อย่างเมืองนอกมันถึงมีความสำคัญแล้วถ้าเราดูพัฒนากีฬาอาชีพของเมืองนอกเนี่ยมันถึงต้องมีเอเจนต์มีผู้จัดการที่จะคอยดูแลเรื่องการเงินจะมาดูแลกันเองเนี่ยเพราะว่าระยะเวลาทำงานมันมีแค่10กว่าปีเท่านั้นนะหลังจากนั้นก็จะอยู่ยังไงเพราะฉะนั้นเงินมันถึงต้องแล้วคุณนักเรียนนะอย่างเรามีเงินเดือนประจำนะเราก็ทำงานไปจนเกษียณอะไรว่าไป
อันนี้เขาอย่างเนี้ยโอเคเขาเป็นทหารเขาอาจจะมีเงินเดือนจากทหารมาบ้างครับแต่ว่าโอกาสเติบโตในทางยศในทางตำแหน่งนี่ไม่เยอะหรอกเพราะว่าความที่เป็นทหารกีฬา มันไม่ได้เป็นสายสายบริหารสายขยับสายที่โตยากโอ้โหก็ยากเพราะนั้นก็ไปได้ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้ามองระยะตอนนี้32กว่าจะเกษียณอีก30ปีเอาละมีต้นทุนนะปัจจุบันถ้าเราเมื่อกี้เราบอกว่าเราหักไอ้พวกเงินรางวัลอะไรทิ้งไปเนี่ยไม่ได้ทิ้งนะคือเอาไปกองตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนมีแคชจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะประมาณสัก20ล้านก็มีจากตะตันนี่10ล้านแล้วใช่ไหมแล้วก็อื่นๆที่ให้มาทั้งหลายเนี่ยก็อีกสัก10ก็มี20ที่เป็นแคชเนี่ยถ้าไม่รีบบริหารจัดการหมดนะใช่เพราะเนี่ยเขตพูดกันอย่างแรกเลยที่นักกีฬาพูดกันคือต้องแบ่งเพื่อนในทีมอันนี้ตลกที่สุดเลยไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่คนอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะแต่ในนี้ไม่เห็นด้วยคือไม่เห็นต้องแบ่งบางคนก็ซ้อมมาด้วยกันเขาเล่นมาด้วยกันไม่มันก็มีเงินอัดฉีดของการกีฬาให้อยู่แล้วนี่เพื่อนกันอ่ะแต่ถ้าบอกว่าแบ่งโค้ชแสดงความกตัญญูโอเคอันนั้นหมายถึงเทรนเนอร์ส่วนนี้ด้วยหมายถึงส่วนนี้ด้วยแต่นี้เรื่องการบริหารจัดการเนี่ยก็โดยบังเอิญเนี่ยพอดีผมก็คุยคุณเรืองวิทย์นันทาภิวัฒน์ซึ่งเขาก็เป็นนักวางแผนการเงินผมบอกว่าเนี่ยมาจัดพอร์ตให้แก้วพอดีไหมแค่บอกเอาสิแกก็ไปค้นซึ่งเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ที่ไปเจอได้เนี่ยเมื่อ12ปีที่แล้วแกเคยเขียนอาร์ติเคิลลงบางกอกโพสต์ตอนนั้นเนี่ยวิจารณ์พลฤทธิ์ได้เหรียญทองหายไปเลยเนาะปีที่ต่อจากสมรักตอนนั้นเนี่ยได้เป็นตัวเลขเนี่ยใกล้เคียงกันนะได้แคชประมาณ20ล้านซึ่งถ้าว่ากันตามค่าเงินนี่แต่ตอนนั้นเขาได้เหรียญทองเขาได้เหรียญทองแล้วก็ได้ทองคำประมาณล้าน9แล้วได้ฟิกแอสเซทประมาณ5ล้าน6บ้านเบิร์นพวกนี้บ้านตัวเครื่องมุ้งเครื่องบินอะไรเนี่ยอันนี้ตอนนั้นแกก็เขียนเรื่องการจัดพอร์ตให้แก้วว่าแก้วควรจะทำยังไงผมลองใช้มาตรฐานนี้เพราะใกล้เคียงกันเขาก็แนะนำอย่างนี้บอกว่าไอ้20ล้านที่เป็นแคชเนี่ยไอ้พวกไอ้นั่นเราตัดทิ้งไปแล้วกันเพราะว่าเอาไปกองไว้บ้านรถอะไรพวกบ้านรถเนี่ยมันก็มีไม่ต้องไปทำอะไรกับมันก็ใช้ไปนะในแกบอกว่าตัวแล้วไอ้เงินเดือนที่จะมีรายได้มานั่นก็ถือเป็นรายได้ต่อเดือนที่เข้ามาก็ใช่ที่จ่ายต่อเดือนไปแกบอกว่าการบริหาร20ล้านเนี่ยคำแนะนำคือว่าแกบอกให้กันมา5ล้านแรกกันออกมาเลยก็จาก20ล้านกัน5ล้านออกมาเป็นแคชเนี่ยแกบอกว่าอยากทำอะไรทำหมายถึงจ่ายอะไรจ่ายตอบวอนตัวเองอ๋อเหรอโอเควอนด้วยให้ตอบวอนด้วยตอบวอนเลยสปอร์ตมาก